สวัสดีครับคลิปนี้ที่พามาชมถนนสายมุกดาหารกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็กาฬสินธุ์มุกดาหารนะครับเป็นบางส่วนนะครับพอดีขี่รถออกมาจากงานบุญบังไฟนะครับบางตะไลยักษ์ที่กุดว่านะครับคือถนนเส้นนี้นี่บ่ได้มาตามมาเพิ่นเนาะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดใหม่นะครับเปาน้ํามันที่ห่างกันแน่เด้อครับถ้าผู้ใดมาถนนเส้นนี้นี่ต้องเติมมันมาจากกาฬสินธุ์เลยนะครับแล้วก็เอามาจากมุกดาหารเนาะก็เติมมาจากอำเภอคำชะอีเด้ครับถนนเส้นนี้ครับก็สิมีปั๊มน้ํามันนะครับรอเข้ากาฬสินธุ์ก็สิมีปั๊มมันปั๊มนึงนะครับก็เฮาก็เติมเลยนะครับออกกาฬสินธุ์มาครับอันนี้ถ้ามาจากมุกดาหารเนาะก็เติมมาเลยนะครับถนนเส้นนี้ครับไปพาชมถนนน้ํากันเด้อครับก็มาบอกว่าพอดีทั้งช่องก็มาปุ๊บมาก็บ่มีปั๊มนะก็บ่เคยมาอย่างเที่ยเด้อครับบ่เคยมาอย่างเที่ยก็เลยบ่มีปั๊มนะครับบ่มีปั๊มก็เลยฝากว่าเตือนบางท่านครับ FC บางท่านก็บ่เคยมาเนาะครับบ่เคยผ่านเส้นนี้เนาะครับก็บ่เคยผ่านถนนเส้นนี้เฮาก็ต้องเตรียมการไว้เด้อครับเพราะว่าปั๊มน้ํามันนี่ห่างกันออกมากเลยนะครับพอดีพาไปขี่รถออกเบิ่งนี่นะครับพอดีว่าสิไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับนะครับทางถนนดีมากๆนะบอกแล้วว่าถนนดีมากๆนะครับเป็นถนนตัดใหม่นะครับถนนสายใหม่ครับเป็นถนนสาย12นะครับมาจากกาฬสินธุ์นะครับถนนเส้นนี้ครับพอดีทั้งช่องก็ได้มาเที่ยวบุญบางตะไลยักษ์นะครับบางตะไลยักษ์อยู่ที่กุดว่านะครับอำเภอกุชินารายนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เลยมาฝากบอกกับทุกท่านที่ผ่านถนนเส้นนี้นะครับให้เติมน้ำมันมาเลยนะครับถ้าน้ำมันหน่อยนะครับถ้าน้ำมันหลายก็มาได้นะครับถ้าน้ำมันเหลือหน่อยก็ต้องเติมมานะครับว่าโอ้ครับพอดีก็ไปเห็นรถมอไซค์น้ำมันเขามอไซค์น้ำมันเพิ่นเบิดนะครับก็เลยเขาได้ทำการทั้งสองทำการคอยเหลือเบิดนะครับว่ามันกัดคำเลยนะครับนี่ก็จองเวลาคำเลยนะครับถ้าไปไกลนะครับก็ต้องโยกไกลนะครับเขียนไปไกลนะครับต้องไปไกลกันเลยซอยเป็นนี่ครับซอยเป็นซอยกันนะครับว่ามาบอกกันเนาะว่าจะทำการซอยเดียนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเลยเด้อครับเพื่อกำลังใจเห็นคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ผมพามาชมเป็นบางส่วนบางตอนนะครับของถนนสายมุกดาหารกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็กาฬสินธุ์มุกดาหารนะครับนะครับส่วนบรรยากาศนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วมันขึ้นก็คิดว่าก็สิมีไฟแสงสว่างตลอดสายนะครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนตัดใหม่นะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะบ่เคยผ่านถนนเส้นนี้ครับคืออย่างทั้งช่องครับเป็นมาแต่งมาเที่ยวนึงแล้วล่ะครับอันนี้ก็เป็นที่2ก็เลยเตรียมน้ํามันมาเลยนะครับเติมมาเต็มถังเลยนะครับเต็มถังไว้นะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับรถขี่มอเตอร์ไซค์ก็เต็มถังเต็มที่ก็สิร้อยนึงนะครับเติมมาจากกันเนี่ยนะครับกันเองกันโจครับว่าขี่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็เป็นถนนกันยิ่งเงาการที่ใช้กาฬสินธุ์เลยนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็ที่ไปรีวิวถนนเส้นนี้เบิ่งอีกนะครับรีวิวอีกนะครับบอกเลยว่าถนนเส้นนี้นี่ดีมากๆเลยนะครับตัวประขาดอย่างเดียวก็คือความน้ำมันห่างกันนะครับความน้ำมันห่างกันนะครับถนนเส้นนี้ครับบอกเลยว่าปั๊มมันในห้างกันนะครับพอดีกันนี่นะครับชมไปเรื่อยนะครับชมไม่จบนะครับฝากเพิ่งคลิปไปจบไปนะครับแบบนี้ครับชมน้ำกันเลยนะครับนะครับทั้งกันเดินภาพอาจจะยักหน่อยหนึ่งเด้อครับเพราะว่าบางทีก็ตกหลุมนะครับนี่นะครับก็มาเรื่อยๆครับทางดีนะครับบอกเลยว่าทางดีนะครับทางดีมากๆกับไฟแสงว่างๆกับที่มีตลอดที่ว่าดีมีตลอดทั้งสายนะครับเดี๋ยวการถ่ายทำก็ปลอดภัยอยู่เด้อครับเพราะว่าก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าขี่ริมถนนไม่เลยกว้างขวางนะครับทางนี้ถนนริมถนนครับนี่ก็ต้องรู้กันกับบรรยากาศทางทางนะครับพอดีก็ท่านกลับบ้านกันเวลากันเริ่มค่ำแล้วครับมากับเวลานี่กับตอนนี้กับที่ประมาณหามุ้งแรงนะครับหามุ้งแรงนะครับก็ออกมาจากงานบุญลงไปกับรู้สึกว่าติดมืดเลยครับติดมืดเริ่มติดขึ้นแล้วนะครับพอดีกับมาพ่อรถ
มอดใส่น้ำมันเบิดเด้อครับเหมือนน้ำมันพวกก็เลยเห็นก็เลยทำการยันนะครับเนี่ยครับเบิ่งชมกันกันไปเลยนะครับก็เลยพากันยันนะครับยันจนฮอดปั๊มหมดแล้วครับว่าเวลามันก็ค่ำแล้วนะครับก็แต่ละต้นเพิ่นนะครับก็เลยทำการซอยเหลือนะครับเนี่ยครับถนนเส้นนี้บอกเลยครับเติมมันมาหลายๆเด้อครับพอเคยมาแต่หนึ่งแล้วโอ้เกือบบ่รอดนะครับเกือบเป็นน้ำมันเบิดนะครับพอดีไปพอเป็นน้ำมันขวดนะครับอยู่บางช่วงเขาขาดนะครับก็เลยเติมมาบ้าหอดมามีหอดปั๊มนะครับทั้งกาฬสินธุ์นะครับปั๊มกันอยู่รอหอดเขากาฬสินธุ์เด้อครับมีปั๊มหนึ่งครับอยู่ทั้งเขากาฬสินธุ์นะครับเนี่ยครับพอดีมาเห็นรถน้ำมันเบิดนะครับเนี่ยครับกำลังงูกันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเขาก็เลยทำการซอยเหลียนะครับมาได้ถิ่มกันนะครับนะครับนี่เด้อครับเนี่ยครับพอดีรถใครเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นเนี่ยครับใครมาตะเที่ยวการบุญไฟน้ำกันแหละครับก็เลยนี่ครับทำการยันเลยนะครับเนี่ยยันนะครับยันไปเลยนะครับยันไปจนฮอดปั๊มนะครับพอดีกับทั้งกับกว้างเลยนะครับว่าการยันกันยังกับปลอดภัยเด้อครับพอดีไปยันไปเร็วนะครับเนี่ยทำการยันเลยนะครับเพราะว่าเวลากระติกคำแล้วนะครับอันมันอยู่กับติดไกลนะครับไกลลีนะครับเนี่ยนะครับทั้งช่องก็ได้ทำการยันรถไปนะครับยันไปจนฮอดปั๊มแล้วครับก็ถือว่าไกลเติบนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เขามารับชมรับชมช่องนะครับติดตามช่องครับขอให้ทุกท่านสุขภาพกายแข็งแรงนะครับลำลำรวยนะครับจะเดินในหน้าที่การงานนะครับเนี่ยครับทางก็จะสวยงามมากๆนะครับทางบ่แตกนะครับเป็นทางตัดใหม่นะครับถนนใหม่นะครับถนนตัดใหม่นี่คือทำการยันรถนะครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับยันรถนะครับบอกเลยว่ายันไปนะครับจนฮอดปั๊มหมดแล้วครับซอยเลี้ยงกันนะครับพอถิ่มกันนะครับว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับเป็นกติมาจะเที่ยวงานบุญบั้งไฟนะครับสงสัยครับนี่ทั้งช่องก็จะได้ขอจบคลิปตำนี้เด้อครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมครับขอจบตำนี้นะครับว่าก็จะได้ยันต่อนะครับนะครับขอจบคลิปตำนี้เด้อครับสวัสดีครับ